สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการจากที่มีการพูดถึงนักร้องเรียนหญิงที่มีข่าวว่ารีดไถบอสพอบ่อยๆโดยหลังจากตำรวจได้ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือที่คนขับรถของบอสพอส่งมาให้มีข้อมูลระบุว่ามีหลักฐานสำคัญในการจับเทวดานั่นคือคลิปเสียงที่อาจเชื่อมโยงถึงการเรียกรับจากดีไอคอนกรุ๊ปโดยมีการโยงไปถึงนักการเมืองและนักร้องเรียนบอสพอได้ยืนยันว่าจ่ายให้กับพวกนักร้องเรียนจริงโดยหลายแหล่งมีการออกมาเปิดคำใบ้นักร้องเรียนหญิงคนนี้ไม่ได้อยู่ในวงการเมืองมีพฤติกรรมกล่าวอ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแชร์มีการตบทรัพย์บริษัทดีไอคอนกรุ๊ปไป10 ล้านบาทเมื่อประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมมักอ้างว่ารู้จักคนระดับใหญ่โตที่มียศแต่ไม่ถึงขนาดรู้จักกับรัฐมนตรีแต่บุคคลที่เป็นผู้หญิงคนนี้แอบอ้างว่ารู้จักนั้นสามารถทำให้บริษัทเดือดร้อนได้บริษัทจึงได้จ่ายเงินไป10 ล้านบาทและมักจะขอเพิ่มโดยให้จ่ายเป็นลักษณะการจ่ายผ่านมูลนิธิและบุคคลนี้ยังเคยไปแจ้งความที่กองบังคับการปคบช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ร้องเรียนใส่ร้ายบริษัทจากนั้นดีไอคอนกรุ๊ปก็เคยไปแจ้งความว่าถูกรีดเอาทรัพย์แต่หลังจากนั้นได้มีการถอนแจ้งความเพราะกลัวเนื่องจากถูกบุคคลนี้ข่มขู่หลายครั้งโดยทนายรัชพลสิริสาครทนายความชื่อดังออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ทนายรัชพลสิริสาครแฟนเพจระบุว่าผู้หญิงคนดังตบทรัพย์ดีไอคอน10 ล้านช่วงต้นปี67อ้างรู้จักคนมียศอยากรู้จังว่าใครแกเคยไปโหนกระแสด้วยพร้อมยังโพสต์ต่ออีกว่านักร้องเรียนหญิงตบเงินดีไอคอน10 ล้านแถมผู้เสียหายที่ได้เงินคืนต้องจ่ายค่าเหนื่อยให้นักร้องเรียนหญิงด้วยได้2 ทางเลยโดยทางเพจดังเหยื่อ V2 ออกมาเปิดคำใบ้ข้อมูลของนักร้องเรียนหญิงคนนี้เพิ่มเติมอีกว่าไม่น่ารอดถ้าอยากรู้ว่านักร้องที่บอสพอบอกว่าชอบมารีดไถเป็นใครเราชี้เป้าให้คือคนที่มาออกรายการโหนกระแสวันเดียวกับนายธเนศมีทั้งคลิปเสียงและสลิปการโอนเงินเข้าบัญชีของนักร้องคนดังกล่าวและโอนผ่านมูลนิธิของตัวนักร้องอีกหลายครั้งลองไปย้อนดูรายการโหนกระแสเราให้คำใบ้จะได้ไปหาง่ายๆเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวชื่อเล่นพอพานขณะที่ทางเพจมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าใครตีกินแบบนี้ก็มีด้วยใครนักร้องรับเงินดีไอคอนรับเงินผู้เสียหายนี่คือสลิปการโอนเงินของผู้เสียหายส่วนหนึ่งที่โอนให้กับนักร้องคนหนึ่งเป็นเงินคนละส่วนกับที่มีข่าวว่ารับเงินจากบอส10 ล้านกลุ่มผู้เสียหายนอกจากได้รับเงินที่ไม่เต็มจำนวนความเสียหายใครที่รับเงินไปแล้วต้องจ่ายมา 20% ให้นักร้องคนนี้ด้วยอ้างว่าต้องเอาไปช่วยคนต่อนี่คือการทำดีเพื่อหวังอะไรทำไมต้องเอาเงินกับคนที่เดือดร้อนอย่าให้แฉ